องสนับสนุนโดยไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสมเด็จพระนางเจ้าโปรดอ่านหนังสือในเวลาดึกสงัดลัดดาขอแสดงความจงรักภักดีรายงานให้ท่านผู้ชมสุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบทราบทั่วกันว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโปรดทรงงานในห้องที่พระองค์ทรงประทับหากประทับตรงไหนก็จะทรงงานตรงนั้นบางทีก็ทรงงานในห้องบรรทมสมเด็จจะเหมือนในหลวงตรงที่ไม่โปรดประทับพระเก้าอี้เลยไม่ว่าจะในโอกาสใดก็ตามแต่จะทรงประทับกับพื้นเพราะทรงวางสิ่งของต่างๆได้สะดวกเวลาทรงหาข้อมูลหรือรับสั่งกับผู้เข้าถวายรายงานเป็นการส่วนพระองค์จะทรงถนัดกว่าประทับบนพระเก้าอี้สมเด็จไม่ทรงมีเวลาทอดพระเนตรทีวีสักเท่าไหร่ในวันหนึ่งเวลาทรงงานโปรดให้มีเสียงเพลงเบาๆจากเครื่องเล่นมากกว่าที่โปรดมากเป็นพิเศษคือทอดพระเนตรหนังสือรายวันทุกฉบับเมื่อตื่นบรรทมเปิดอ่านข่าวความเดือดร้อนการตกทุกข์ได้ยากของประสบนิกรเพื่อหาทางช่วยเหลือและขจัดปัดเป่าหนังสือพิมพ์จะทรงอ่านอีกครั้งในเวลาดึกสงัดก่อนเข้าบรรทมทรงโปรดนิตยสารต่างประเทศ4ฉบับมี Time, Newsweek, Asia Week, Far Eastern Economic Review และอีกฉบับชื่อ World Watch เป็นนิตยสารออกใหม่ออกมาจากประเด็นเรื่องลุ่มลึกหลากหลายที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆของโลกสมเด็จทรงสนพระทัยข่าวสารการเมืองเรื่องเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ควรทราบด้วยว่าพระองค์ท่านไม่โปรดอ่านนิตยสารประเภทแฟชั่นความงามสมเด็จพระเทพรัตน์พระราชทานตำรับยำเกสรชมพู่ด้วยความยินดีและภูมิใจวันนี้ลัดดาขออนุญาตนำท่านผู้ชมไปรู้จักกับตำรับอาหารจานด่วนอร่อยไม่ด้อยคุณภาพเป็นตำรับอาหารจานด่วนอร่อยไม่ด้อยคุณภาพจากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานมูลนิธิและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตีพิมพ์ลงในหนังสือเล่มสวยงามประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหารจากผู้ประกอบการที่คำนึงถึงสุขภาพของหัวใจที่สำคัญตำรับอาหารจานด่วนชวนอร่อยไม่ด้อยคุณภาพของโครงการอาหารหัวใจดีได้คัดสรรเมนูอาหารทั้งคาวและหวานที่มีรสชาติอร่อยถูกปากและถูกกับหัวใจของผู้บริโภครวมถึงเคล็ดลับการปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดที่พิเศษสุดด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงเพื่อปวงประชาชาวไทยสำหรับหนังสือตำรับอาหารจานด่วนชวนอร่อยไม่ด้อยคุณภาพเล่มนี้คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าพระราชทานตำรับยำเกสรชมพู่ที่ส่งคิดปรุงชิมและพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำมาเผยแพร่ทุกขั้นตอนอีกด้วยสำหรับพระราชทานยำเกสรชมพู่เป็นอาหารประเภทซุปสลัดอาหารกินเล่นมีเครื่องปรุงและวิธีการปรุงโดยสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีมีดังนี้เครื่องปรุงจะมีเกสรชมพู่โดยวิธีเก็บต้องเขย่าเบาๆให้ร่วงไม่ให้เด็ดใช้ประมาณ4ถ้วยตวงถ้าไม่มีถ้วยตวงใช้ถ้วยชาฝรั่งหมูต้มหั่นเป็นเส้นบางๆยาว 3.4 นิ้วจำนวน1ถ้วยตวงกุ้งต้มหั่นหรือสับหยาบๆ1ถ้วยตวงหอมเจียวกระเทียมเจียวมากหรือน้อยตามความชอบและตามสุขภาพพริกชี้ฟ้าแห้งหั่นเป็นเส้นๆนำไปทอดนำน้ำปลาน้ำตาลเคี่ยวให้เหนียวอัตราส่วน1ต่อ2ถั่วลิสงหั่นฝอยและน้ำมะนาววิธีการปรุงคือเทเกสรชมพู่ลงในชามใหญ่และเทเครื่องปรุงอื่นๆเข้าไปคลุกเคล้าให้ทั่วชิมรสตามที่ชอบใจเสร็จแล้วโรยพริกชี้ฟ้าสำหรับตกแต่งให้สวยงามนี่คือทั้งหมดของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบออกอากาศแพร่ภาพพร้อมกันมีช่อง True Vision 691และช่อง True Knowledge 84เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:00 นไปถึงเวลา 19:30 นและเฉพาะช่อง True Vision 691จะมีการออกอากาศซ้ำหรือรีรันอีก2ครั้งคือเวลา 3:10 นและ 11:10 นของวันรุ่งขึ้นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้บน YouTube จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและบอกต่อๆกันด้วยสวัสดีค่ะ